ธินะคะใครที่สามารถเข้าถึงสมาธิได้ก็จะทำให้เกิดความสุขความสงบมีสุขภาพจิตสุขภาพกายที่ดีแล้วก็รวมไปถึงพลังบวกสำหรับคนรอบข้างด้วยนะคะใครที่สนใจในเรื่องของการทำสมาธิรวมไปถึงคนที่ทำสมาธิแล้วอยากฝึกขั้นที่อยากไปเป็นครูสมาธิวันนี้เรามีข่าวดีมาแจ้งให้ฟังนะคะซึ่งเราจะได้พูดคุยกันต่อไปนี้ครับเราได้รับเกียรติจากอาจารย์มงคลล่าหานะครับท่านเป็นผู้ดูแลสถาบันพลังกิตานุภาพ31วัดศรีจันทร์พระอารามหลวงสาขาขอนแก่นสวัสดีครับสวัสดีค่ะและก็สวัสดีทุกท่านด้วยนะสวัสดีค่ะนะฮะมาพร้อมกับหลายท่านเลยทีนะครับใช่ค่ะเริ่มต้นกันที่เรื่องของสมาธิกันก่อนสมาธินี่สำคัญยังไงบ้างอะคะครับขอบคุณท่านพิธีกรทั้งสองท่านนะครับก่อนอื่นต้องขออนุญาตเรียนท่านผู้ฟังท่านที่ติดตามรับชมอยู่ในขณะนี้นะครับสถาบันพลังจิตานุภาพโดยผมและคณะวันนี้นะครับที่มาร่วมออกรายการขออนุญาตเรียนท่านผู้ฟังอย่างนี้ว่าสถาบันพลังจิตานุภาพเนี่ยครับก่อตั้งโดยพระเดชพระคุณพระธรรมมงคลญาณพระอาจารย์หลวงพ่อวิริยังสิรินทโรเนี่ยท่านเป็นเจ้าอาวาสวัดธรรมมงคลกรุงเทพมหานครท่านเป็นลูกศิษย์หลวงปู่มั่นนะครับเป็นพระอุปถัมภ์ใกล้ชิดท่านเป็นผู้สร้างสถาบันแล้วก็สร้างหลักสูตรครูสมาธิขึ้นท่านกล่าวไว้ว่ามนุษย์เราหรือว่าคนเราทุกคนเนี่ยอยู่โดยปราศจากสมาธิไม่ได้เพราะว่าสมาธิเนี่ยจะอยู่กับชีวิตประจำวันของมนุษย์ทุกคนแต่ว่า ที่เราอยู่กันทุกวันเนี่ยเพราะว่าเราใช้สมาธิธรรมชาติได้จากการพักผ่อนนอนหลับแต่ถามว่าเพียงพอไหมก็ไม่เพียงพอท่านจึงสนับสนุนส่งเสริมให้ประชาชนทั่วไปเนี่ยสร้างสมาธิเรียกว่าสมาธิสร้างขึ้นจะมาเสริมสมาธิธรรมชาติให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นนั่นเองครับนี่คือความสำคัญครับสมาธิมีประโยชน์อย่างไรครับจ๊ะสมาธิเนี่ยมีประโยชน์มากครับแต่ในหลักสูตรเนี่ยท่านเขียนไว้โดยย่อมีประมาณ12อย่างผมจะขออนุญาตยกตัวอย่างสัก 2-3 หัวข้อนะครับแน่ๆแล้วคือหลับสบายคลายกังวลมีลูกศิษย์หลวงพ่อเนี่ยท่านนึงเป็นผู้ใหญ่บ้านเมืองเนี่ยท่านมาเรียนสมาธิกับพระอาจารย์หลวงพ่อพอเรียนเสร็จเนี่ยท่านกล่าวขึ้นมาอยู่วันหนึ่งว่าผมเนี่ยคือตัวท่านนะฮะต้องใช้ยานอนหลับชนิดอ่อน เป็นเวลา10ปีถึงหลับได้เพราะมันเครียดนะครับทำงานเยอะแค่นี้ว่าพอมาทำ ขออภัยครับพอมาทำสมาธิกับหลวงพ่อแล้วเนี่ยหลวงพ่อก็สอนให้ทำสมาธิจากอิริยาบถยืนเดินนั่งและนอนโดยเฉพาะอิริยาบถนอนเนี่ยพอหัวถึงหมอนท่านก็จะนึกในใจว่าพุทโธพุทโธไปเรื่อยเนี่ยนะฮะไม่ถึง5นาทีท่านหลับได้จากนั้นท่านไม่ต้องใช้ยานอนหลับเลยอันนี้ยกตัวอย่างประโยชน์ข้อแรกหลับสบายคลายกังวลบรรเทาความเครียดระงับความร้ายกาจทำให้จิตมีเมตตาอย่างที่ท่านพิธีกรได้เกริ่นในต้นรายการว่าจะสามารถส่งผลถึงผู้อื่นได้ด้วยเนี่ยชัดเจนเลยขออนุญาตในเรื่องของลดระงับความเครียดและระงับความไร้กาศความโมโหความโทโสในใจของเราเนี่ยนะมีอาจารย์อยู่ท่านหนึ่งท่านเป็นข้าราชการผู้ใหญ่เหมือนกันท่านค่อนข้างที่จะมีอารมณ์ร้อนท่านบอกอย่างนั้นนะฮะซอยหน้าบ้านท่านเนี่ยแคบเวลารถสวนทางมันสวนไม่ค่อยได้ปกติท่านก็จะไม่ค่อยยอมนะท่านบอกว่า ถ้าคุณไม่ถอยผมก็ไม่ถอยเหมือนกันอย่างเงี้ยเป็นอย่างนี้หยุดหลายครั้งจนกระทั่งท่านมาเรียนสมาธิท่านบอกว่าความเปลี่ยนไปในตัวท่านก็มาเล่าให้ฟังว่าเนี่ยผมเปลี่ยนไปจากการที่มาเรียนสมาธิจากเมื่อก่อนที่เคยยันกันอย่างคุณไม่ถอยผมก็ไม่ถอยพอมาเรียนสมาธิท่านบอกว่าผมถอยให้เขาผมเก่งไหมครับท่านก็บอก ท่านก็บอกว่าเนี่ยในใจมีเมตตามากขึ้นพอถอยให้เขาคนที่ผ่านไปเขาก็ยิ้มให้ยกมือไหว้ขอบคุณเนี่ย มันทำให้คนที่อยู่รอบข้างมีความสุขจากการผลแห่งการทำสมาธิไปด้วยอันนี้เป็นพื้นฐานเบื้องต้นในทางทั่วไปนะค่ะค่ะแล้วคนทั่วไปเนี่ยสามารถที่จะฝึกสมาธิด้วยตัวเองได้ไหมคะคนทั่วไปสามารถฝึกสมาธิด้วยตัวเองได้นะครับแต่ว่าต้องมีหลักการตามครูบาอาจารย์จะดีที่สุดและที่สำคัญเนี่ยฮะบางทีเราปฏิบัติเองที่บ้านบางทีมักจะเข้าข้างตัวเองเรื่อย บอกว่าจะทำแต่ก็ไม่ได้ทำสักทีนะฮะด้วยภารกิจหน้าที่แต่ในหลักสูตรของพระอาจารย์หลวงพ่อเนี่ยท่านจะมาช่วยให้เราชนะใจมากขึ้นแต่บอกมาเมื่อมาเรียนเป็นคอร์สเป็นหลักสูตรเรียนไปด้วยกันปฏิบัติไปด้วยกันกับเพื่อนเยอะๆเนี่ยเพื่อนปฏิบัตินั่งสมาธิ30นาทีเพื่อนไม่เลิกเราก็ไม่เลิกก็เท่ากับว่าเราได้เอาชนะใจตัวเองมากขึ้นจากเพื่อนกัลยาณมิตรที่มาปฏิบัติร่วมกันนะครับก็แนะนำว่าควรที่จะหนึ่งมีครูบาอาจารย์แล้วมาปฏิบัติเป็นคอร์สเป็นหลักสูตรได้แนวทางแล้วค่อยไปปฏิบัติด้วยตัวเองที่บ้านอันนี้จะเป็นประโยชน์มากกว่าครับจริงนะเมื่ออาจารย์พูดจริงถ้าเกิดเราทำคนเดียวก็จะตามใจตัวเองนั่นแหละใช่ไหมนาทีสิบนาทีพอละทีนี้การเปิดหลักสูตรเรียนครูสมาธิรุ่นนี้เป็นรุ่นที่อะไรครับแล้วก็มีรายละเอียดยังไงบ้างครับตอนนี้ท่านเปิด
เริ่มแรกเปิดรุ่นแรกที่วัดธรรมมงคลกรุงเทพนะฮะรุ่นแรกเมื่อปี2540แล้วก็ขยายสาขามาเรื่อยๆตอนนี้ทั่วประเทศ185สาขาเป็นรุ่น40แล้วครับเป็นรุ่นเปิดพร้อมกันทั่วประเทศนะรุ่น40เปิดเรียนมาตั้งแต่วันปฐมนิเทศวันที่12ที่ผ่านมาเนี่ยนะฮะแต่ก็ยังรับได้เรื่อยๆจนถึงหลังจากปฐมนิเทศมาแล้วเดือนนึงรับได้อีกเดือนนึงก็ประมาณตอนนี้รับไปถึงวันที่19เดือนมีนาเพราะนั้นท่านที่สนใจก็สามารถสมัครได้อันนี้เป็นหลักสูตรเป็นรุ่นครูสมาธิครูสมาธิครับแล้วสำหรับคนที่สนใจจะทำสมาธิแต่ว่าไม่มีพื้นฐานหรือว่าอยากได้พื้นฐานที่ถูกต้องล่ะคะตรงนี้ก็เป็นหลักสูตรเดียวกันท่านมองว่าไม่ว่าจะเป็นคนที่มีประสบการณ์มาแล้วหรือว่ายังไม่มีพื้นฐานการปฏิบัติมาเลยก็สามารถมาเริ่มต้นตรงนี้ได้เลยตรงนี้เนี่ยนอกจากปฏิบัติแล้วเราได้แนวทางสำหรับตัวเราแล้วพระอาจารย์หลวงพ่อก็มองว่าคนทุกคนเนี่ยสามารถที่จะไปแนะนำผู้อื่นได้ด้วยบุคคลที่เรารักญาติพี่น้องอะไรอย่างเงี้ยแนะนำเขาทำสมาธิจึงชื่อว่าครูสมาธิหรือถ้ามากกว่านั้นท่านที่มีความพร้อมมีศรัทธามีเวลาที่จะมาขยายงานสมาธิก็สามารถที่จะมาเป็นอาจารย์ช่วยกันบรรยายในหน่วยงานต่างๆไปช่วยสอนเป็นหลักเป็นกิจลักษณะอย่างนี้ได้อันนี้หลักสูตรครูสมาธิท่านบอกว่าเป็นหลักสูตรที่ไฮเทคท่านเมื่อก่อนเนี่ยคนที่จะมาเป็นครูสอนสมาธิได้ต้องใช้เวลาเรียนและปฏิบัติเป็น10ปีท่านก็เลยมองไปที่เทคโนโลยีของเราเนี่ยมันย่นระยะได้การสื่อสารย่นได้การเดินทางย่นได้เครื่องบินมันเร็วขึ้นท่านก็มองว่าหลักสูตรที่เรียนสมาธิทำไมเราจะย่นระยะเวลาไม่ได้ย่นระยะจากการเรียนตอนนั้นท่านอายุ70ท่านเขียนหลักสูตรตามแนวทางของหลวงปู่มั่นเนี่ยนะฮะท่านเขียนหลักสูตรมาว่าคนไม่ต้องใช้เวลาถึง70ปีเหมือนท่านก็สามารถรู้ได้ทุกอย่างเหมือนที่ท่านรู้ณเวลานั้นเอาแค่6เดือนคนที่จะเป็นครู10ปีค่อยจะเป็นครูได้ท่านก็ย่อลงเหลือแค่6เดือนเหมือนกันเพราะนั้นทุกคนเมื่อมาเรียนหลักสูตรนี้นอกจากเป็นแนวทางให้ตัวเองด้วยและเป็นครูสอนผู้อื่นได้ด้วยเนี่ยท่านจึงสร้างหลักสูตรนี้จึงชื่อว่าหลักสูตรสมาธิไฮเทคเพราะมันย่นระยะเวลาได้นะฮะแล้วผู้ที่สนใจที่จะเข้ามาเรียนต้องเสียค่าใช้จ่ายยังไงไหมไม่มีค่าใช้จ่ายครับท่านไม่มีเลยครับเรียนฟรีก็ภาคเช้ามีเบรกกาแฟแล้วก็เที่ยงมีทานข้าวหลวงพ่อเนี่ยท่านดูแลทั้งหมดนะครับแล้วทั้งช่วงบ่ายก็จะมีเบรกกาแฟก็คือพอมาเรียนแล้วเกิดศรัทธาก็หย่อนตู้บริจาคทำศรัทธานะครับไม่ได้มีค่าใช้จ่ายคนที่นับถือศาสนาอื่นเรียนได้ไหมได้ครับหลวงพ่อพระอาจารย์หลวงพ่อท่านไม่ได้จำกัดว่าจะต้องเป็นชาวพุทธเราเท่านั้นที่เรียนสมาธิเวลาเนี่ยท่านไปเปิดสาขาที่แคนาดา6สาขาและก็อเมริกาอีก3คนเรียนก็มีแต่คาทอลิกทั้งนั้นพุทธคิดอิสลามมีหมดฮะท่านมองว่าสมาธิเป็นของกลางๆเป็นธรรมะที่อยู่ในธรรมชาติไม่ว่าใครก็ตามที่ปฏิบัติสมาธิประโยชน์ก็จะได้ต่อตัวเขาเองค่ะสถานที่เรียนล่ะคะสถานที่เรียนเนี่ยทั่วประเทศเวลานี้เปิดพร้อมกัน185สาขาเฉพาะที่ขอนแก่นของเรามีอยู่3สาขาขออนุญาตแนะนำนะมีอยู่3สาขาสาขาแรกอยู่ที่สาขา31ในขอนแก่นนะฮะวัดศรีจันทร์พระอารามหลวงจังหวัดขอนแก่นนะครับเรียนเฉพาะวันเสาร์และวันอาทิตย์จาก 9:00 ถึง 16:00 เต็มวันนะฮะแล้วก็สาขา42วัดคุ้มจัดสรรอำเภอบ้านไผ่จังหวัดขอนแก่นโซนด้านนู้นก็ใกล้ที่ไหนไปเรียนที่นั่นอันนั้นก็เป็นเสาร์อาทิตย์เหมือนกันครับส่วนท่านไหนที่ไม่สะดวกเสาร์อาทิตย์ก็วันธรรมดาก็มีจันทร์ถึงศุกร์เนี่ยจะเป็นช่วงเย็น 18:00 เย็นถึง 20:30 ครึ่งโดยประมาณที่คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นเรานี่เองนะครับที่โรงพยาบาลศรีนครินทร์ที่ตึกคณะแพทย์ค่ะนะครับจันทร์ถึงศุกร์มีขั้นตอนการฝึกไงครับอาจารย์คราวนี้ในแต่ละวันเนี่ยอย่างยกตัวอย่างวันเสาร์อาทิตย์เนี่ยนะฮะเราไปที่สถาบันเนี่ยสัก 8:30 ครึ่งหรือเลทก็ได้ไม่เป็นไรแต่เริ่มเรียนจริงเนี่ย 9:00 ตรงก็จะมีอาจารย์ซึ่งเป็นบางก็จะมีทั้งที่เป็นอาจารย์เนี่ยเป็นอาจารย์หมดแล้วนะนี่อาจารย์มีอาจารย์ทั้งหมดเป็นอาจารย์มีทั้งอาจารย์ที่เป็นคารวาสและอาจารย์ที่เป็นพระคุณเจ้าก็มีก็จะสลับกันมาสอนจะบรรยายเนี่ย30นาทีพระอาจารย์หลวงพ่อวางหลักสูตรไว้หัวข้อบรรยายทั้งหมด96หัวข้อใน6เดือนเนี่ยนะฮะบรรยาย30นาทีเสร็จแล้วก็จะเอาเทปบรรยายของพระอาจารย์หลวงพ่อซึ่งท่านเคยสอนไว้ตั้งแต่รุ่นแรกๆเอามาเปิดซ้ำในหัวข้อเดียวกันนะครับเพื่อเป็นการทบทวนและก็ความแม่นยำจากนั้นก็พักเบรกทานกาแฟเช้าสัก10:00หลังจากทานเบรกกาแฟแล้วก็จะมาเดินจงกรม30นาทีมานั่งสมาธิ30นาทีจากนั้นก็ทานเที่ยงพอเที่ยงเสร็จแล้วคาบบ่ายก็จะมีอาจารย์อีกท่านใหม่มาบรรยายในหัวข้อใหม่อีกทีนึงก็บรรยาย30ฟังเทป30
เดินโยงกลม30นั่งสมาธิ30อย่างเงี้ยฮะเพราะนั้นไม่ว่าจะเสาร์หรือวันอาทิตย์ก็จะทั้งเช้าทั้งบ่ายอย่างนี้นะครับค่ะค่ะก็ดูแต่ละท่านนี่ออร่าจับมากเลยหน้าตายิ้มย้ำแจ่มใสเป็นคนที่มีสุขภาพดีจริงๆค่ะนะคือจากข้างในเลยนะคะจากข้างในมาขั้นตอนการฝึกเนี่ยนะคะเรามีขั้นตอนการฝึกยังไงบ้างคะสำหรับการทำสมาธิค่ะอาจารย์คะขั้นตอนเนี่ยพระอาจารย์หลวงพ่อวางหลักไว้ตามแนวทางของหลวงปู่มั่นนะครับท่านก็ถอดแบบหลวงปู่มาเลยว่าการคำอธิษฐานก็ดีการนั่งก็ดีการเดินโยงกลมก็ดีเอาตามแนวทางของหลวงปู่มั่นทั้งหมดเพราะว่าพระอาจารย์หลวงพ่อเนี่ยท่านเป็นพระอุปัฏฐากใกล้ชิดหลวงปู่มั่นอยู่4ปีในตอนที่หลวงพ่อเนี่ยอายุ22ตอนนี้ท่านอายุ97แล้วย่าง98อีก3ปีก็จะ100ปีแล้วนะท่านก็ยังสอนสมาธิด้วยตัวท่านเองเพราะนั้นขั้นตอนการปฏิบัติก็ไม่ได้ยากอะไรซึ่งผมเชื่อว่าทุกคนก็อาจจะเคยปฏิบัติมาแล้วแต่เพียงว่าถ้าจะให้แม่นยำมากขึ้นก็มาตามแนวทางครูบาอาจารย์เอาหลักตรงนี้ไปแล้วก็มีเวลาก็ไปปฏิบัติเองนะครับเอาละสำหรับผู้ที่ชมรายการนี้อยู่ถ้าสนใจจะสมัครได้ที่ไหนครับอาจารย์ครับขออนุญาตแจ้งหมายเลขโทรศัพท์เผื่อจะสอบถามเพิ่มเติมแล้วก็สถานที่ที่จะสมัครได้2ทางครับก็คือไปสมัครได้ด้วยตัวท่านเองที่สถาบันประการแรกประการที่2ก็คือโทรศัพท์มาแจ้งชื่อแล้วก็พอถึงวันก็มาเรียนได้เลยสาขาแรกสาขา31วัดศรีจันทร์พระรามหลวงหมายเลขโทรศัพท์นะครับ0844281395 0844281395สาขา42วัดคุ้มจัดสรรอำเภอบ้านไผ่จังหวัดขอนแก่นนะครับหมายเลขโทรศัพท์0804108039และก็ที่สาขา78คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นหมายเลขโทรศัพท์0844285742ครับโอ้ค่ะเรียกว่าท่านที่สะดวกใกล้ตรงไหนก็ไปใกล้ตรงไหนไปที่นั่นครับที่อำเภอเมืองนี่ก็ที่วัดศรีจันทร์ใช่ครับนะที่อำเภอบ้านไผ่ครับนะแล้วก็ที่ในมหาวิทยาลัยขอนแก่นด้วยใช่ค่ะที่คณะแพทยศาสตร์ที่นี้ระยะเวลาเรียนเรียน6เดือนครับ6เดือนนี่นะคะจบไปแล้วได้อะไรอย่างไรบ้างคะอาจารย์คะก่อนที่จะจบขอเรียนเพิ่มเติมอย่างนี้ว่าหลักสูตรของหลวงพ่อเนี่ยเป็นหลักสูตรเดียวที่มีการประเมินผลให้เป็นสากลพอเรียนเสร็จเนี่ยก็จะมีการสอบทฤษฎีสอบปฏิบัติแล้วก็ไปสอบภาคสนามเดินธุดงค์ที่ดอยอินทนนท์จังหวัดเชียงใหม่เราเคยได้ยินแต่พระธุดงค์ครั้งนี้เรายังเป็นฆราวาสจะได้เดินธุดงค์เหมือนที่เป็นพระที่ท่านไปธุดงค์เพราะอะไรเพราะท่านประสงค์ที่จะให้เราได้รับความสงบในการไปปฏิบัติในชุมในป่าไม้ในภูเขาในความสงบเงียบอะไรเงี้ยหลังจากจบตรงนั้นก็มีสิทธิ์รับประกาศนียบัตรในหลักสูตรครูสมาธิครับเป็นภาษาอังกฤษเซอร์ติฟิเคทพร้อมกับแคนาดาพร้อมกับอเมริกามีเพื่อนร่วมรุ่นเป็นชาวต่างชาติด้วยครับก็หมายความว่าคนที่จบนี่ก็เป็นจบมาแล้วก็คือเป็นครูสมาธิที่จะสอนต่อไปอย่างนั้นถูกต้องครับใช่ครับกำลังสนใจเรื่องของเดินธุดงต้องไปอยู่กันกี่คืนยังไงบ้างอะคะ4วัน3คืนครับแล้วเกิดอยู่กันไม่ไหวตรงนั้นนะคะทำยังไงที่ผ่านมาเนี่ยไหวตลอดนะมันมีทีมงานช่วยดูแลคืออย่างเวลาเราไปเนี่ยพระอาจารย์หลวงพ่อท่านจะมีเจ้าหน้าที่ดูแลก็คือว่าเราไม่ต้องไปกางเต็นท์เองคือรอบนี้จะขึ้นดอยวันที่8เนี่ยเดือนหน้าเนี่ยเอ้ยเดือนวันที่เดือนหน้าอาทิตย์หน้าในมีนาคมเนี่ยวันที่8จะขึ้นบน 8,000 คน 8,000 คนบนดอยเท่านั้นก็จะกางเต็นท์รอเรา 8,000 เต็นท์1เต็นท์ต่อ1ท่านนะครับคืนเนี่ยนอนที่นี่พอเดินขึ้นเขาเนี่ยก็จะท่านก็จะพักเป็นระยะท่านพระอาจารย์หลวงพ่อนั่งตรงกลางพวกเรานอนล้อมวงท่านก็จะเล่าธรรมะให้ฟังสมัยเดินกับหลวงปู่มั่นไปยังไงเดินอะไรเงี้ยท่านก็เล่าเกล็ดต่างๆให้ฟังเพื่อหายเหนื่อยแล้วก็เดินต่อไปเรื่อยๆอย่างเงี้ย พอถึงเย็นไปถึงที่พักเนี่ยทำวัดเย็นเสร็จอะไรก็นอนในเต็นท์ตื่นเช้าทำวัดเช้าเสร็จทานข้าวเช้าเสร็จเราก็เดินต่อเต็นท์ในเจ้าหน้าที่ก็จะเก็บแล้วก็ขนไปรอเราที่ในคืนพักแรมในจุดที่สองจะไปอย่างเงี้ยเรื่อยๆไม่ได้นอนที่เดียวนะดีนะเราไม่ต้องไปห่วงเรื่องสัมภาระเพราะว่ามีคนบริหารจัดการให้ด้วยใช่ไหมอาจารย์ใช่ครับแบบนี้ก็ดีนะครับก็อยากจะเชิญชวนท่านใจนะทั้งสองท่านด้วยนะฮะแล้วก็ท่านผู้ชมที่กำลังรับชมอยู่ท่านไหนสนใจก็เรียนเชิญฮะค่ะถ้าเราไปนี่อาจจะได้ไม่ครบหกเดือนกลัวสิหลวงพ่อเหมือนรู้เลยนะพวกเราในภารกิจเยอะท่านรู้ว่าพวกเราภารกิจค่อนข้างเยอะท่านก็เลยบอกว่าในหลักสูตร6เดือนเนี่ยเรียกว่า200ชั่วโมงท่านบอกว่า
ถ้ามีภารกิจก็ไปได้ขาดได้ท่านก็บอกว่าเอาเวลาที่การบ้านคือพอกลับมาบ้านเรามาเดินโยงกลมที่บ้านนั่งสมาธิที่บ้านเอาไปรวมถ้าเราหน่วยในส่วนที่ขาดเนี่ยนะเอาการบ้านที่บ้านเนี่ยเดินโยงกลมนั่งสมาธิเอาไปรวมแทนวันที่เราขาดให้ครบ200เหมือนเดิมก็จะมีสิทธิ์สอบไปดอยกับหลวงพ่อได้เหมือนเดิมครับอ๋อไปบอกว่ากลับไปนั่งที่บ้านแล้วนะเดินจงกรมที่บ้านแล้วอย่างนี้ใช่ไหมครับเหมือนว่าทำการบ้านทำการบ้านก็คือไปปฏิบัติที่บ้านแต่ว่าก็ไม่ใช่ว่าปฏิบัติที่บ้านทั้งหมดไม่ใช่นะก็คือต้องไปที่สถาบันด้วยนะครับส่วนหนึ่งแล้วก็เอาเวลาที่บ้านเนี่ยไปรวมด้วยส่วนหนึ่งค่ะค่ะวันที่เท่าไหร่นะคะสำหรับการเข้าไปสมัครค่ะตอนนี้รีบเลยครับจะปิดรับสมัครวันที่19มีนานี้นะครับอันนี้รับ200ท่านเท่านั้นเองใกล้เต็มแล้วถ้าใครรับฟังอยู่ตอนนี้ก็ต้องรีบแล้วล่ะครับต้องนำหลักฐานยังไงบ้างหลักฐานมีสำเนาบัตรประชาชนสำเนาทะเบียนบ้านรูปถ่าย1แผ่นจะ1นิ้วหรือ2นิ้วก็ได้นะครับแล้วก็ไปที่สถาบันพลังจิตานุภาพนะครับมีแค่นี้เองฮะมีการกำหนดอายุขั้นต่ำสูงสุดต่ำสุดยังไงบ้างอายุเนี่ยตั้งแต่18ปีแล้วในใบสมัครจะเขียนว่า20ถึง60แต่ทีนี้ท่านจะมีข้ออนุโลมให้ก็คือต่ำลงมาได้อีก2ปีคือ18เลย60ปีไปเนี่ยท่านจะต้องให้สัมภาษณ์ก็คือจะต้องสอบถามว่าสุขภาพแข็งแรงไหมไปเดินทุดงได้ไหมถ้าไปได้สุขภาพแข็งแรงท่านก็จะอนุญาตให้เรียนโดยปกติที่ผ่านมา70ก็มีไปเรียนครับ70กว่าก็มีทุดงได้แข็งแรงด้วยนะคะโอ้ลือไปได้ทั้งคนหนุ่มคนสาวนะคนหนุ่มคนสาวไปได้ทุกเพศทุกวัยครับที่ผ่านมามีเยอะไหมคนหนุ่มสาวครับอาจารย์โอ้เยอะคละกันครับใช่คละกันหลังๆมาเนี่ยคนหนุ่มสาวจะมีมากขึ้นเมื่อก่อนจะมีเกษียณราชการเยอะตอนหลังมาในคนวัยหนุ่มวัยสาววัยทำงานเนี่ยคนจะไปค่อนข้างเยอะนะครับเป็นโครงการที่น่าสนใจมากแล้วก็อยากจะเชิญชวนท่านที่สนใจเนี่ยอยากจะให้ไปสมัครนะคะเพื่อที่ไปดูว่าจะเกิดความเปลี่ยนแปลงกับเราอย่างไรบ้างนะคะนะเอาละครับท่านผู้ชมครับวันนี้ทางรายการสารวันนี้ของเราต้องขอขอบพระคุณอีกครั้งหนึ่งนะครับท่านอาจารย์มงคลล่าหานะครับพร้อมด้วยครูสมาธิทุกท่านด้วยนะครับที่มาร่วมในวันนี้นะครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับขอบคุณทุกท่านค่ะขอบคุณค่ะค่ะหมดเวลาในการนำเสนอรายการอีสานวันนี้เช้าวันนี้แล้วนะคะคุณเจริญเพ็งมูลดิฉันประพินพิษพัวโสภิตพร้อมด้วยท่านอาจารย์มงคลล่าหาและท่านอาจารย์ฝึกสมาธิทุกท่านพร้อมทีมงานลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ